ทราบว่าที่ไปคอร์สสลับกับทางโลกไปคอร์สอะไรบ้างของท่านไหนครับคร่าวๆก็ไปของที่จำได้แม่นคือหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชานะครับเป็นพระอังกฤษแต่ท่านพูดภาษาไทยได้พระสุเมโทตอนนั้นสูบบุหรี่ครับที่โดนสูบบุหรี่วันละซองสูบตั้งแต่เป็นนักเรียนช่างกลอะไรอย่างเงี้ยครับนักเรียนพาณิชย์แล้วก็สูบมาเรื่อยๆเลยจำได้ว่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณวันละซองไม่รู้ว่าเขาณสมัยนั้นเขายังไม่ได้ห้ามการสูบบุหรี่สามารถไปหาที่สูบบุหรี่ได้เวลาพักแต่เรานึกว่าเขาห้ามก็เลยไม่ได้ซื้อบุหรี่ไม่ได้สูบบุหรี่แล้วนั่งสมาธิเนี่ยเหงื่อการแตกพลักเลยครับรู้สึกอยากสูบบุหรี่มากพระสุเมโทก็พูดว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ฟังไปด้วยขณะที่ความอยากของเราขึ้นเนี่ยพอดีท่านเทศเรื่องความเสื่อมจะหูก็ยังฟังอยู่แต่ว่าก็รับรู้อาการทรมานของตัวเองนะครับท่านจําได้ว่าท่านพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงจุดที่เจริญสูงสุดแล้วมันจะตกลงมาเองจำประโยคอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยได้ก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มันกำลังจะเจริญสูงสุดคือความอยากสูบบุหรี่ของเราก็เลยเหมือนก็น้อมประโยคที่เราได้ยินท่านพูดเมื่อกี้เข้ามาแล้วดูใจตัวเองลองดูไอ้ใจที่มันยังอยากสิมันเจริญถึงสูงสุดหรือยังแล้วมันจะตกหรือเปล่าลองดูก็ตามเขาไปครับอยากมากเลยแต่ไม่ตามใจตัวเองโดยเอาตัวเองเนี่ยยังนั่งอยู่ในท่าสมาธิอยู่ไม่ลุกขึ้นไปอะไรเงี้ยไม่หนีครับก็เห็นความอยากภายในเนี่ยมันพุ่งขึ้นเป็นลักษณะเปรียบเทียบเหมือนมันพุ่งขึ้นไปที่สูงที่สุดจริงๆแล้วเวลามันตกลงมาเนี่ยเรารู้ได้ตอนที่มันเหมือนมันมีกระแสเย็นๆไหลซ่านไปทั่วร่างกายมันชุ่มฉ่ำแล้วมันปีติมันเป็นความสุขหลังจากนั้นความอยากบุหรี่มันไม่มีมันแปลกมากเลยออกจากคอร์สก็ไม่สูบบุหรี่เลยหยุดเลยเหงื่อการที่เมื่อกี้แตกพลักเนี่ยมันรู้สึกไม่รู้เหงื่อหายไปไหนครับสักพักเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้ลมเย็นๆมาแล้วมันก็สบายร่างกายก็โปร่งโล่งเบาอ๋อสิ่งที่พระอาจารย์สุเมโทสอนก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์เอามาบอกมันมีอยู่จริงเนาะแล้วมันไม่ได้ต้องไปทำความเข้าใจผ่านหนังสือธรรมะหรือตัวอักษรมันคือการปฏิบัติตรงๆแบบนี้แหละเพียงแต่ให้โอกาสตัวเองนานพอที่จะเห็นสัจธรรมที่พระพุทธองค์สอนหรือเปล่าคือมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่จนกระทั่งมันดับไปแต่พี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เพียรหรืออดทนไม่พอที่จะเห็นช่วงที่มันจะมึงขาลงอ่ะพอเราเห็นมันขึ้นมามันตั้งอยู่แล้วเราก็หนีมันก่อนไม่เห็นกระบวนการทั้งหมดของเขาน่าจะประมาณ10 นาทีมั้งครับไม่นานเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการนี้ก็ไม่มีไม่ได้อยากสูบบุหรี่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับการสูบบุหรี่อย่างเดียวเนาะต้นทุนพวกนี้เนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับก็ทำให้เราใจเย็นลงมีการอดทนในการรอคอยมากขึ้นกับหลายๆเรื่องผู้ชมที่ชมช่องเนี้ยจะสนใจเรื่องตื่นรู้หนึ่งเดียวกันหรือว่าสังคมแบบที่อาจารย์บอกว่าเหมือนกับเดิมๆแบบไทยที่แบ่งปันไทยที่ถอยกลับมาอะไรเราทำอะไรได้บ้างฮะความจริงก็ต้องอาศัยการพิจารณาใคร่ครวญเนาะอาจารย์ไม่ถามเนาะผมว่าคีย์เวิร์ดอาจจะอยู่คำที่คำง่ายๆว่าพึ่งพาอาศัยคำนี้ผมก็ได้ยินแต่เด็กนะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเราอาศัยกันเพื่อกินข้าวกินปลาอะไรเงี้ยเท่านั้นเองเนี่ยแต่จริงเลยเนี่ยครับคำเนี้ยผมว่าน่าจะมาจากคำว่าอิทัปปัจจยตาในพุทธศาสนาที่บอกว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ได้ด้วยตนเองสิ่งต่างๆเกิดขึ้นล้วนแต่อาศัยสิ่งอื่นๆทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยจะต้องมีสิ่งอื่นและคนอื่นเกี่ยวข้องอยู่ได้เสมอเพียงแต่เราไม่มองมันนะฮะอย่างผมเป็นครูผมก็บอกกับลูกศิษย์เสมอว่าไม่มีพวกเองข้าก็คงไม่เก่งก็ลำพังข้าก็ไม่คิดจะอ่านหนังสืออยากฟังเพลงดูหนังมากกว่าข้าอยากให้เองเก่งข้าก็เลยต้องไปค้นนู่นนี่นั่นแล้วก็พยายามขบพยายามคิดเพื่อจะทำให้มันง่ายในการเรียนทั้งพวกเองอะไรเงี้ยครับแล้วที่สุดมันก็เลยได้กับตัวเราเองหนุ่มๆอาจจะคิดว่ากูผู้สร้างครับ
แต่อายุมากขึ้นมากขึ้นยิ่งชัดเจนขึ้นว่าเออเราอาศัยแน่เลยไม่มีตัวตนเมื่อไหร่ก็เป็นหนึ่งเดียวกันทุกสิ่งได้คาวเซลเลอร์เนี่ยก็ต้อง practice ตนเองครับให้ขอบคุณทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งกับเราเป็นหนึ่งเดียวกัน